สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตุ๊กกี้ชานอลจะพาเข้าครัวทำอาหารไทยสไตล์บ้านๆนะคะผัดพริกหยวกใส่หมูบดหนวดปลาหมึกและลูกชิ้นปลาอร่อยมากเพื่อนๆมารับชมและติดตามกันเลยค่ะกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะตามกระเทียมพริกนะคะใส่พริกลงไปตัดให้หอมเลยนะคะพริกแดงจินดากับกระเทียมนะคะเราตำรวมกันนะคะหอมแล้วนะคะใส่หมูบดลงไปใช้ตัวช่วยนะคะให้หมูกระจายไม่ติดกับเป็นต้อนใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะหมูสุกแล้วใส่ลูกชิ้นปลาลงไปนะคะใส่ปลาหมึกลงไปหมดปลาหมึกใส่ใบมะกรูดใส่ผงนัวนะคะใส่มากแซ่บมากนะคะใส่มากอร่อยมากใส่รสดีประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันหอยใส่พริกไทยดำพริกไทยนะคะใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยใส่พริกหยวกกับพริกปาปริก้าลงไปนะคะใส่ทุกอย่างนะคะหอมหัวใหญ่ถั่วฝักยาวใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะสไตล์บ้านๆค่ะชิมนะคะตอนนี้ผัดทุกอย่างก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะผัดพริกหยวกใส่หมูบดใส่หนวดปลาหมึกใส่ลูกชิ้นปลาเตรียมตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ okay. yeah.
เพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคุกกี้ชาแนลด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่ดีมีแรงขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย